มิตรผลมิตรแท้มืออาชีพเมนูไก่ย่างเหลืองเชื่อว่าหลายคนไม่ว่าจะภาคไหนในประเทศไทยจะต้องเคยลิ้มรสเมนูนี้อย่างแน่นอนค่ะเพราะสามารถหาทานได้ง่ายรสชาติอร่อยและเป็นเมนูโปรดของใครหลายคนด้วยค่ะช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพวันนี้ได้หยิบเอาเมนูไก่ย่างเหลืองมาเป็นหนึ่งในเมนูเวิร์กช็อปในครั้งนี้รับรองเลยว่าจะได้เรียนรู้เทคนิคสุดลับกันไปแบบจุใจเพื่อที่จะสามารถนำสูตรนี้ไปต่อยอดทำกำไรธุรกิจได้อย่างมั่นคงเลยค่ะกิจกรรมเวิร์กช็อปในครั้งนี้มีผู้ประกอบการจากร้านอาหารหลายแห่งให้ความสนใจและเดินทางมาลงทะเบียนกันจำนวนมากกิจกรรมดีๆวันนี้นะครับเราเริ่มขึ้นได้เพราะว่าเรามีผลิตภัณฑ์คุณภาพดีวันนี้เราใช้มิตรผลปี๊บนะครับสีสันสวยงามนะครับแล้วก็รสชาติกลมกล่อมเข้มข้นวันนี้เรามาทำเมนูไก่ย่างเหลืองกันค่ะบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไปอย่างสนุกสนานอาจารย์ผู้สอนมีความเป็นกันเองรับรองเลยว่าจะได้รับเทคนิคเคล็ดลับไปอย่างมากมายเลยค่ะจากสูตรนี้เพื่อให้ได้เมนูไก่ย่างเหลืองที่มีความนุ่มและหอมเครื่องเทศรสชาติอร่อยถูกปากส่วนผสมสำคัญที่เป็นหัวใจหลักเลยก็คือมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวนั่นเองเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะใส่สามเกลือลงในภาชนะตามด้วยมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวผงขมิ้นเกลือไทยและน้ำคนผสมให้เข้ากันนำอกไก่ลงหมักเตรียมไว้นำอกไก่ที่หมักไว้เสียบด้วยไม้เตรียมไว้ค่ะนำไก่ที่หมักไว้ลงย่างจนกระทั่งสุกจะใส่ภาชนะรับประทานกับน้ำจิ้มแจ่วและข้าวเหนียวนึ่งสุกพร้อมเสิร์ฟค่ะจากสูตรนี้ต้นทุนต่อ1สูตรอยู่ที่58.23 บาทจะทำได้3ไม้ต้นทุนต่อไม้อยู่ที่19.41 บาทส่วนใครที่อยากได้สูตรเต็มๆเพื่อนำไปเพิ่มยอดขายหรือสร้างอาชีพที่มั่นคงสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะนอกจากสูตรเมนูไก่ย่างเหลืองแสนอร่อยและยังได้ความรู้การคำนวณต้นทุนสำหรับการทำขายแล้วผู้เข้าร่วมเวิร์คช็อปทุกคนยังได้รับใบประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกด้วยค่ะครับสวัสดีครับผมนิพัฒน์อิทธิพลพรชัยชื่อนนท์นะครับอยู่ร้านแจ่วนัวรัชดาท่าพระ15นะครับได้ทำเมนูไก่ย่างเหลืองครับก็ได้รู้ส่วนผสมแล้วก็เทคนิคการย่างไก่ครับได้รับสูตรจากการทำไก่ย่างเหลืองแล้วก็ได้รับการคำนวณต้นทุนวัตถุดิบต่างๆของไก่ย่างเหลืองครับก็ได้นำสูตรและการคำนวณต้นทุนมาปรับใช้ในการทำไก่ย่างของทางร้านนะครับการได้เอาน้ำตาลของมิตรผลมาใช้ทำให้สีสันของไก่ย่างเหลืองมีความเงาสวยงามมีความหอมขึ้นครับก็ขอขอบคุณกิจกรรมมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆให้กับผู้ประกอบการได้เข้าอบรมเพิ่มความรู้แล้วก็ได้เอากลับมาใช้ในการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ของทางร้านสำหรับเวิร์กช็อปในครั้งต่อไปเป็นเมนูขนมนึ่งแบบไทยๆอาทิเช่นขนมกล้วยขนมข้าวโพดมะพร้าวอ่อนขนมชั้นดอกไม้ขนมมันม่วงลูกชิดและขนมลืมกลืนเรียนแล้วได้สูตรเด็ดเคล็ดลับไปทำขายดีมีกำไรดีแน่นอนใครที่สนใจติดต่อลงทะเบียนกันได้แบบด่วนๆรับจำนวนจำกัดนะคะ